หนังมันเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีโปรแกรมจะฉายประมาณถ้าจำไม่ผิด29เมษาหลังสงกรานต์แล้วทีนี้พอมันมีโควิดมาเนี่ยก็เลยเลื่อนมาเรื่อยแล้วก็พอวางโปรแกรม22ปุ๊บก็รู้ว่าพี่เบิร์ดป่วยแล้วก็ใจหายที่พอวันใกล้จะฉายแกก็เสียนะแกได้ดูก่อนเวลานี้ไหมไม่เคยดูนะอย่างการตัดหนังมันจะมีซีนพิเศษเพิ่มขึ้นมาไหมครับเสริมคืองานไอ้ล้ำลึกมีเพียงแต่ว่าฟุตเทจที่เรามีเนี่ยเราถ่ายแบบ 100% ไปแล้วเราไม่ได้ไปพอใช่ไม่ได้เผื่อว่ามันจะมีสถานการณ์แบบนี้ก็มันก็เป็นหนังที่เล่าเรื่องตามบทที่มีอยู่แล้วตามที่ตั้งใจไว้เหมือนเดิมใช่บอกว่าล้ำลึกคืออะไรยังไงมันจะมีคำอะไรในตอนหนังจบในช่วงเอ็นเครดิตใช่ครับใช่พี่เหลิมได้บอกพี่เบิร์ดไหมคะเป็นความเชื่อเนาะว่าหนังจะฉายแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังเลยครับคือผมก็พอหนังจะฉายก็ตื่นเต้นอยู่แต่ถ้าพอพอดีน้องทักก็อาจจะแบบก่อนหนังฉายก็ล้ำลึกถึงแกในใจหน่อยซึ่งจริงๆวันนี้รอบนี้ก็เดี๋ยวก่อนหนังฉายก็มียืนไว้อะไรครับจริงๆพูดถึงการทำงานเมื่อกี้พูดไปถึงว่าพอคุณทำที่เรามันลงเวลาให้ใจการทำงานแกด้วยความที่จริงๆแล้วนักแสดงตลกบ้านเรานะตลกคาเฟ่พวกนี้เขาทำงานตั้งแต่ดึกยันเช้าแล้วไปรับงานต่อซึ่งคนที่ยังยืนยงอยู่ในวงการเนี่ยคือผมคิดว่าเป็นนักแสดงตลกที่มีวินัยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนักแสดงอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยเรื่องวินัยไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะแล้วก็การแสดงแกก็ทุ่มเทเป็นบทหมวดที่ได้รับเลือกมาเล่นจริงๆเสียดายไหมครับว่าเรื่องนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าแกได้ฟังเสียงของเราผมเสียดายแค่ว่าเรามีโปรเจกต์ทำภาค2เรามีโปรเจกต์ทำภาค2แล้วตัวละครหมวดสัจธรกับไอ้บักกึมเนี่ยเป็นบัดดี้กันเนี่ยซึ่งเราคิดว่ามันจะต้องมีภาคต่อไปซึ่งวางโปรเจกต์ไว้แล้วด้วยผมเสียดายตรงนี้ต้องคุยกับทางผู้ใหญ่พระนครก่อนครับว่าจะยังไงต่อหลังท้ายเรื่องมันก็จะโยนไปว่ามีภาค2ไปอยู่แล้วมีพูดถึงครับมีพูดถึงเลยว่าภารกิจต่อไปของหมวดกับบักกึมกับนักแสดงชุดนี้จะต้องไปเจออะไรอีกแต่หลังจากนี้ก็ต้องลองคุยปรับใหม่ว่าจะยังไงต่อใช่ครับใช่ครับจากพี่เบิร์ดเลยเรื่องนี้เป็นยังไงครับการทำงานของพี่เบิร์ดนะครับคือไม่ต้องซีเรียสกับแกเลยเพราะแกเป็นคนที่มีสปิริตสูงมากแล้วก็ตรงต่อเวลามากๆครับแล้วก็เป็นคนที่พี่ว่าอ่ะทำหน้าที่ในการที่ได้รับบทมาได้ดีมากๆอีกคนนึงซึ่งเขาเป็นคนที่ฮาจากความรู้สึกเขาจากตัวตนข้างในเขาอยู่แล้วซึ่งมันก็เลยง่ายต่อการที่บทนั้นๆที่บอกว่าให้เขาฮานะครับบอกว่าเอาแบบไหนก็แบบกล้องสั่นหรือธรรมดาแล้วก็จะอยู่เขาแบบรู้ภาครักจำกับเขามาตลอดก็เรียกได้ว่าทุกซีนที่มีพี่เบิร์ดก็จะมีเปิ้ลอยู่ข้างเดียวตลอดก็ถือว่าอยู่ด้วยกันคือมันถามมาผูกพันมาตั้งแต่ยังไม่ได้ถ่ายหนังด้วยกันแล้วครับมันถึงอย่างที่พี่เหลือพูดนะครับเหมือนคาแรคเตอร์ของหมวดสัตว์กับไอ้กึ่มมันเข้ากันได้ดีมากๆในภาคแรกผมก็คิดเหมือนกันครับถ้าเกิดได้มีภาค2ไปก็คงจะคิดถึงแกถ้าเกิดได้มีคนเล่นแทนจริงๆก็ผมเชื่อว่าก็มันต้องเป็นอีกคนนึงไปเลยเหมือนหนังฮอลลีวูดที่เราเห็นที่ผ่านมาครับผมเชื่อว่าพี่เบิร์ดเป็นคนที่ทำให้เราจะต้องจดจำบทนี้ของแกไปตลอดชีวิตผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีใครมาแทนแกได้ในแบบบทของแกนะครับนักแสดงแบบตลกมาทั้งวงการเลยครับมีพี่เบิร์ดพี่บอลพี่นุ้ยพี่ค่อมซึ่งพี่ค่อมก็ร่วมงานกันมาตั้งแต่เรื่องแรกๆแล้วแล้วก็ใครมีเฟสเฟ่มียัดเยอะครับเยอะก็เป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่าอยากเล่นหนังอยู่แล้วแล้วก็เรามีโอกาสได้ทำงานกับพุ่มกับเก่งๆอย่างที่เหลิมนะครับแล้วก็รวมถึงน้องๆทุกคนคือมันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆอะไรเงี้ยครับกับงานดีๆแบบนี้นะครับคือในส่วนต่างๆที่เราทำกันมาเนี่ยมันน่าประทับใจตั้งแต่เริ่มงานคิดติ้งทำทุกอย่างจนมาถึงณวันนี้เนี่ยถือว่าทุกคนลงทุนลงแรงกันเยอะมากแล้วก็
อย่างที่บอกครับน่าเสียดายที่เบิร์ดยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็พวกเราก็จะทุกคนทำงานเต็มที่แล้วเนาะแล้วก็ผมหวังว่ามันจะเป็นงานสุดท้ายของพี่เบิร์ดที่มันสามารถที่จะอยู่ในใจของทุกคนไปได้ตลอดไปแล้วก็มาดูกันเยอะๆครับอยากให้ดูมันเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์หรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะตึงเครียดแค่ไหนแต่ว่าพวกเราก็ยังดำรงทำงานตรงนี้เพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนประชาชนทุกคนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญของหน้าที่ของวงการบันเทิงก็บอกอยู่แล้วครับพวกเราคือคนทำให้คุณบันเทิงครับเพราะฉะนั้นเราบันเทิงด้วยกันครับสุดท้ายยาดาค่ะน้องใหม่เลยฝากไว้ทั้งก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะครบรสค่ะอย่างที่พูดไปเลยนะคะมีทั้งตลกดราม่าโรแมนติกภาพสวยๆซีจีสวยๆเอฟเฟคมากมายทุกคนทำงานกันเต็มที่มากๆนักแสดงทุกคนเต็มที่อยากให้ทุกคนมาดูค่ะได้รับเสียงหัวเราะรอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนนะคะหลวงพี่กับอีปอง22ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ